กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับอุทยานแห่งชาติทับลานวันนี้ทางช่องของเราเลยจะพาทุกท่านมารู้จักกับอุทยานแห่งชาติทับลานกันนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานและภาคตะวันออกมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ,อําเภอปากท้องชัยอ,อําเภอวังน้ําเขียวอ,อําเภอคอนบุรีอ,อรําเภอเสริงสางจังหวัดนคนรราชสีมา และอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีสภาพป่ามีความบุดมสมบูรณ์และมีป่ารานซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้นมีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําลําธารต่างๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามเช่นหุบผาหน้าผาน้ําตกนับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ตั้งก็คืออำเภอคอนบุรีอำเภอปักทงงชัยอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพื้นที่ทั้งหมด2,236ตารางกิโลเมตรหรือ1,398,000ไร่เมื่อวันที่14กรกฎาคมพีพุทธศักราช2อ4 8อุทยายนแห่งชาติเขาใหญ่อุทยายนแห่งชาติทับลานอุทยายนแห่งชาติปางศีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวหรือ Green National Park ระดับทองดีเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีลักษณะภูมิประเทศคือ อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตที่วเขาพนมรงรักสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวางโดยมีเขาที่สําคัญหลายลูกเช่นเขาละมั่งเขาภูสามงามเขาภูสูงเขาใหญ่เขาวงเขาสลัดใดเขาทิศสีเขาไม้ปล้องเขาทับเจกและเขาด่านงิ้ว ซึ่งมียอดเขาละมั่งเป็นยอดเขาที่สูงสุดมีระดับความสูงประมาณ992เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นทิวเขายาวต่อเนื่องกันทําให้มีหุบเขาตามธรรมชาติหิวและน้ำตกเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ำหลายสายเช่นห้วยขมินห้วยปรากางห้วยคำแสห้วยคําขี้แรดห้วยมูลสามงามห้วยผูหอมห้วยกระทิงห้วยลำเลยห้วยกุตตาสี ห้วยลำดวนเป็นต้นลำห้วยแต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูลส่วนลำห้วยสวนน้ำหอมห้วยหินยาวห้วยชมพูห้วยสาลิกาห้วยวังมืดห้วยลำใหญ่ๆลำห้วยเหล่านี้จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงลักษณะภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดผ่าความชุ่มชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยจนทําให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ําฝนมากเฉลี่ยตลอดปี1,070ม mm. ิลิเมตรฝนจะตกชุกที่สุดในเดือนกันยายนซึ่งทิวเขาพระนมดงรักจะปะทะกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และทําให้ฝนตกในบริเวณด้านรับลมมากกว่าด้านไม่รับลมฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็ยนมากในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด22.8สองุดองศาเซลเซียสหรือดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด29.3องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีคือ26.7องศาเซลเซียส ส่วนทางด้านพืชพธุ์และสัตว์ป่านั้นอุทยานแห่งชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดได้ว่าเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มากจัดเป็นสังคมพืชที่มีการทับซ้อนกันของลักษณะทางนิเวศของป่าภาคกลางและป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่ชุกชุมเช่นป่าเต็งรังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้นมีสภาพเป็นป่าโปรง่งขาดแคลนแหล่งน้ํามีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายทั่ว พื้นที่และมักจะมีลำต้นเล็กและเตีย้ยพืชพ,พื้นล่างเป็นพวกหญ้าเพกหญ้าขาและสาบเสือพันไม้ที่สำคัญเช่นเต่งรังเหียงพลวงเป็นต้นป,ป่าเบญจพรรณจะมีไม้ชนิดต่างๆขึ้นป่าบนจะพบไผ่ขึ้นปนมากมายมีพันธไม้ที่สำคัญเช่นแดงตะแบกใหญ่ประดูมะกอกชิงชันเป็นต้นพืชพื้น,น,นล่างที่สำคัญเช่นไผ่ากายโดไม่รู้ลม้มเป็นต้น ป่าพลัดใบเหล่านี้ในช่วงฤดูฝนไม้ผืนล่างจะผลิใบอ่อนเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์กินพืชได้แก่ช้างป่ากระทิงวัวแดงกวางป่าและนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้แก่ไก่ป่าเหยี่ยวนกเขาชิกค,ครานกแขกเตานกหัวขวานสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ตะกวดและแย้เป็นต้นป่าร,ริบชื้นพบขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400ถึง1,000เมตรป่าดิบแปลงจะพบขึ้นอยู่พื้นที่ค่อนข้างราบไม้ที่พบโดยทั่วไปได้แก่ยางนายางแดงเป็นต้นจากลักษณะเรือนยอดที่ต่อเนื่องกันนั้นจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนีมือขาวชนีมงกุฎข้างเถ่าหรือข้างงอลิงกังพยากระกบินหูแดงและจากสภาพป่าที่มีความรกทึบเป็นที่หลบพักและซ่อนตัวของสัตว์ใหญ่เช่นช้างป่า ระทิงนกป่าที่หากินและดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ได้แก่ไก่ฟ้าพญาหล่อไก่ฟ้าหลังขาวนกหม่นกกลุมผูนกเขาหิวนกเงือกกรามช้างนกแกกนกพญาปากกว้างสีดำนกพญาปากกว้างหางยาวนกขุนแผนหัวแดงและนกขุนทองสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ตะกวดเต่าใบไม้หรือเต่าแดงเต่าเหลืองหรือเต่าเทียนและตะกองเป็นต้น นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติทับลานยังมีป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่าผลัดใบป่าชนิดนี้เรียกว่าป่าลานสภาพจะเป็นป่าโปรง่งมีหลานขึ้นอย่างหนานแน่นทั่วพื้นที่ป่าลานนี้มีเนื้อที่ประมาณ200ไร่บริเวณที่ราบบนเขาละมังด่านตะบนบุพรมอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีไม้หลานเป็นพืชในตระกูลปาล์มบริเวณป่าลานและป่ารุ่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สามารถ ปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้แก่กระรอกหนูกระต่ายป่าพังพรเก้งกวางป่าเหยี่ยวขาวนกคุ้มอกลายกิ้งก่าหัวแดงตุ๊กแกบ้านกิ้งก่าหางยาวอึ่งอ่างบ้านและคางคกเป็นต้นต้นหลานเมื่ออายุประมาณ60ปีจะมีต้นสูงใหญ่ราว10เมตรและจะออกดอกเพียงครั้งเดียวในชีวิตหลังจากนั้นต้นลานจะตายลง และให้เมล็ดที่ร่วงลงมาขึ้นเป็นต้นใหม่แทนโดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2552ต้นลานได้ออกดอกเป็นจำนวนมากกว่าปีอื่นเชื่อว่าอีกหลายปีจึงจะพบเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อีกบริเวณเขาหินปูนถ้ำหน้าผาซึ่งได้แก่บริเวณเขาละมั่งเขาวงและภูสามงามเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและที่กำบังภัยของสัตว์ป่าบางชนิดเชน่น เลียงผาเม่นหางพวงค้างข่าวบริเวณแหล่งน้ำห้วยลำธารเป็นย่านที่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดเช่นงูปลิงกบงอนเขียดอ่องเล็กนกยางไฟธรรมดานกยางเขียวนกกระเต็นน้อยธรรมดานกกระเต็นใหญ่ธรรมดาและนกกระเต็นลายปลาน้ำจืดที่พบได้แก่ปลาชะโอนปลาดุกเนื้อเลนปลากระสงและปลาดักปลากระทิงดำเป็นต้น และนี่ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงกันอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมเรามาร่วมใจกันเซฟอุทยานแห่งชาติพื้นนี้ไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติของเราสืบต่อไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ